ก็เสียงใครก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าก็เสียงสภาเราเสียงเราพอก็มีสุจริตภาพแต่กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยค่ะที่มีการเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไปที่บ้านจัดสองล่าหลายคนก็มองว่ามันเป็นการแทรกแซงหรือว่าโดยบุคคลภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการก็ถือว่าคนรู้จักกันเขาก็เรียกไปปรึกษาหรือกันธรรมดามันยังไม่อะไรเป็นทางการตรงนี้เราไม่หวั่นใช่ไหมคะปรึกษาหรือกันธรรมดาได้ตรงนี้เราไม่หวั่นใช่ไหมคะมันจะมีคนจ้องที่จะไปยื่นไอ้รายละเอียดให้กับกกต.หรือว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาพิจารณาในประเด็นของการครอบงำไม่น่าจะมีอะไรถึงขั้นนั้นถือว่าพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คนรู้จักกันก็เชิญหารือกันส่วนดำเนินการในเชิงระบบก็อาจจะคนอื่นก็ดำเนินระบบแต่ผลการหารือเป็นการเคาะตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยนะคะยังไม่ใช่นี่ก็เป็นการคาดหมายกันได้เฉยก็จะเป็นมติพรรคนั้นจึงเป็นทางการเป็นความคาดหมายกันได้เฉยความเป็นไปได้ของการเสนอแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้มีอยู่2คนถ้าเกิดว่าคุณแพทองธารยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหลืออาจารย์ชัยเกษมคนเดียวความพร้อมของอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยณขณะนี้เดี๋ยวตัวสันติเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็อยู่สภามานานคิดว่ายังสามารถที่จะควบคุมหรือว่าดูแลการบริหารรัฐบาลได้ไหมคะดูแล้วก็ทราบที่ล่าสุดก็ยันก็สุขภาพดีนะเมื่อก่อนอาจจะสุขภาพดีตอนนี้แข็งแรงปกติถ้าโดยความรู้ความสามารถโดยประสบการณ์แล้วไม่มีอะไรหน้าไม่ไปรองใครความรู้ความสามารถประสบการณ์ไม่ไปรองใครส่วนเรื่องสุขภาพก็ทราบว่าท่านปกติแล้วไม่มีปัญหากับสถานการณ์แบบเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่อยู่ในช่วงที่แบบ1ปีของรัฐบาลแต่ว่ากำลังที่แบบเริ่มที่จะไต่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดเป็นอาจารย์ชัยเกษมจริงเอาอยู่ไหมคะเพราะมันเป็นพรรคเดียวกันอยู่แล้วถ้าเป็นพรรคเดิมมันก็ต่อเนื่องไม่มีปัญหาแล้วก็ทำงานเป็นทีมมีทีมที่ดีก็ไปได้แสดงว่าอาจารย์ชัยเกษมก็ยังขายได้ในเวทีการเมืองในเวทีก็ถ้าสสยอมรับสภายอมรับก็ถือขายได้ก็ไปได้ในส่วนของการเมืองประชาชนนะคะเขาจะยอมรับในตรงนี้ด้วยไหมคะก็เป็นแคนดิเดตเสนอตัวตั้งแต่ตอนลงเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าผ่านการเสนอตัวผ่านประชาชนมาแล้วประชาชนก็ได้พิจารณาแล้วพรรคเพื่อไทยยังมั่นใจว่าถ้าเกิดเสนอชื่ออาจารย์ชัยเกษมไปในสภาจะได้รับการยกมือโหวตลองดูเดี๋ยวพรรคโหวตมติของพรรคถ้าพรรคมีมติก็แสดงว่าพรรคเชื่อมั่นว่าเสนอสภาแล้วส.ส.เห็นด้วยยอมรับถ้าพรรคมีมติไม่ส่งก็แสดงว่าพรรควิเคราะห์แล้วจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะนั้นดูที่มติของพรรคก่อนถ้ามติของพรรคพอแล้วว่าไม่ส่งก็จะต้องเหลือแค่คนเดียวคือคุณแพทองธารก็ดูมติพรรคครับในประเด็นตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราต้องมีการคุยยังไงกันด้วยไหมคะอ๋อยังไม่ทราบคงต้องเป็นหลังจากได้นายกคงต้องหลังจากได้นายกครับท่านสุทินก็จะยังทำนัดกันแล้วไม่แน่กำหนดตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนยังไงส่วนตัวท่านเหนื่อยหรือยังกับตำแหน่งโอ้ยยังฟิตอยู่สภาพได้อยู่ที่โอกาส